วัสดีครับผมยศจันทนาเสวีครับวันนี้มาพบกับทุกท่านฮะในส่วนของ ISS นะครับระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพของพวกเราในส่วนของเทคนิคการทำนะฮะมันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องครับในส่วนของเทคนิคการทำที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันมันก็คือในเรื่องของกลุ่มไลน์ฮะทำไมวันนี้ผมต้องเป็นคนออกมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเราได้ทดลองใช้แล้วครับพี่น้องแล้วมันได้ผลมันเวิร์กมากนะครับในส่วนของเทคนิคการใช้กลุ่มไลน์ถ้าเกิดใครที่ดูตามเพลย์ลิสต์ของ ISS นะครับมาจนถึงเวลานี้เนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นั่นแสดงว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราทำตามระบบมานาทีนี้ครับทุกคนจะต้องได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วในกลุ่มไลน์นี้จะมีอะไรบ้างกลุ่มไลน์นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้นำของท่านนะฮะในนี้มันจะมีโน้ตกลุ่มในนี้มันจะมีข้อตกลงมันจะมีกฎระเบียบมันจะมีเรื่องของการส่งงานเรื่องของการอ่านงานเรื่องของเทคนิคการทำออฟไลน์และออนไลน์ต่างๆเยอะมากผมจะเรียงให้ฟังแบบนี้ครับอันดับที่1เลยนะถ้าเกิดว่าตัวเราเองเข้ามาสู่ระบบ ISS เนี่ยเรื่องของกลุ่มไลน์เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับที่จะทำให้เราแบ่งปันเทคนิคเราได้ดูรุ่นพี่ทำงานแล้วรุ่นพี่ก็ได้ดูเราทำงานเพราะฉะนั้นครับมันจะเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเหลาให้แหลมรับให้คมได้อยู่เสมอทุกเวลาเลยทุกนาทีเลยเราจะต้องติดต่อไปที่ผู้นำของเรานะครับเพื่อสอบถามเขาว่ากลุ่มไลน์ที่เราจะเข้าสู่ระบบ ISS เนี่ยของผู้นำแต่ละท่านเนี่ยเราเข้าไปได้เลยหรือเปล่าเรามีข้อตกลงอะไรร่วมกันหรือเปล่าเช่นเขาอาจจะมีบางกลุ่มอาจจะมีข้อตกลงว่าเข้ามาในกลุ่มนี้ห้ามพูดเรื่องศาสนาเรื่องของมหากษัตริย์เรื่องของชาติบ้านเมืองเรื่องการเมืองไม่พูดถึงแต่ละกลุ่มก็จะมีข้อกำหนดแตกต่างกันแต่ที่สำคัญเน้นๆนะครับจะเป็นในเรื่องของ1คุณพร้อมที่จะลงชื่อสมาชิกคือตัวเราเองเนี่ยลงชื่อสมาชิกในโน้ตกลุ่มหรือไม่เพราะว่ากลุ่มไลน์กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มของผู้สนใจนะฮะเป็นกลุ่มของนักธุรกิจเป็นกลุ่มของคนที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วมีรหัสสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะครับเขาจะมีโน้ตอยู่ครับซึ่งพอเราเข้าไปเรียบร้อยจะต้องเข้าไปในโน้ตเนี่ยแล้วไปลงชื่อสมาชิกเราไว้ข้างในลงเบอร์โทรเราเอาไว้ทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพื่อให้ถ้าเกิดมีการโยนคนให้เขาจะได้รู้ไงว่าจะโยนคนให้กับรหัสนี้นะจะได้โทรบอกก่อนล่วงหน้านะว่าให้เอาลงไปต่อไว้ที่ตรงไหนนึกออกไหมอันนี้เรื่องของการลงชื่อจะมีเรื่องของกฎระเบียบครับว่าถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในนี้จะต้องมีการส่งงานเอาละคุณยศส่งงานคืออะไรวะส่งงานคือแบบนี้ฮะไม่ว่าเราจะไปทำออฟไลน์ที่ไหนเราถ่ายรูปมาเซลฟี่มาตอนนี้เราออฟไลน์อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับเราออฟไลน์อยู่ที่ร้านกาแฟหรือเราออนไลน์เราโพสต์เฟซบุ๊กไปด้วยคอนเทนต์นี้นะครับเราเขียนในไทม์ไลน์ด้วยคอนเทนต์นี้แล้วก็แคปเจอร์ครับส่งเข้ามาในกลุ่มต้องทำทุกคนไหมมันมากกว่าทำทุกคนนะเพราะมันต้องทำทุกครั้งย้ำเลยนะฮะว่าทุกครั้งที่เราทำงานต้องส่งงานครับเพราะรุ่นพี่ที่อยู่ในนั้นครับไม่ว่าจะกี่ร้อยคนก็ตามบางกลุ่มเนี่ยถึง500คนเลยนะฮะรุ่นพี่ที่อยู่ในนั้นจะคอยตรวจครับว่างานของเราถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยโพสต์แบบนี้ไม่ได้นะผิดจรรยาบรรณบริษัทเฮ้ยโพสต์แบบนี้มันฮาร์ดคอร์เกินไปเฮ้ยโพสต์แบบเนี้ยมันไม่ชัดเจนเกินไปเขาจะคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาครับในแต่ละกลุ่มนะฮะเขาจะเมนชั่นลงมาว่าสมมติว่ายศโพสต์ยศโพสต์เสร็จเรียบร้อยใครสนใจโปรเจกต์ปลดหนี้ทักมาแล้วยศก็โพสต์ยศก็แคปเจอร์มาส่งในกลุ่มว่าส่งงานครับพี่ๆที่เขามองอยู่ครับเขาจะมาดูอ้าวยศโพสต์แค่นี้ไม่ได้ยศลืมใส่ช่องทางการติดต่อทุกครั้งยศต้องใส่ช่องทางการติดต่อนะรูปโปรไฟล์แบบนี้ไม่ผ่านนะชื่อ Facebook แบบนี้ไม่ผ่านนะเขาจะคอยมาให้คำแนะนำครับแคปเจอร์มาครับแชทคุยกับใครแชทคุยกับผู้มุ่งหวังและเขาสนใจแคปเจอร์มาส่งเข้าไปในกลุ่มในกลุ่มเขาจะช่วยกันดูครับว่าเอ้ยประโยคการตอบข้อโต้แย้งแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าตอบไปแล้วมันใช่ไหมหรือเฮ้ยเพิ่มประโยคนี้เข้าไปหน่อยนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมพี่น้องมันเหมือนกับว่าคุณมีโค้ดส่วนตัว
คอยดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงในทุกเคสที่คุณทำงานแจ๋วนะเช่นเดียวกันอันนี้คือการส่งงานอีกหัวข้อสำคัญเลยครับสำหรับกลุ่มไลน์คืออ่านงานที่เพื่อนส่งครับคนเราเนี่ยมันจะถูกรับให้คมได้มันจะถูกเหลาให้แหลมได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำอย่างเดียวแต่มันต้องดูคนอื่นทำด้วยถูกไหมเหมือนกันนาทีนี้ยศส่งงานเข้าไปปั๊บยศส่งงานแล้วนะยศก็ต้องไปนั่งไล่อ่านย้อนขึ้นไปครับว่าก่อนหน้าที่ยศจะส่งงานเนี่ยมีใครเขาส่งมาก่อนบ้างแล้วเขาได้รับคำแนะนำแบบไหนไปแล้วบ้างเห็นไหมเห็นประโยชน์มันไหมเฮ้ยเพื่อนโพสต์แบบนี้ได้รับคำแนะนำแบบนี้งั้นฉันจะไม่ทำแบบนี้ฉันจะต้องเอามาพัฒนาต่อยอดหุยคอนเทนต์ของเพื่อนน่ะอันเนี้ยโดนจังเลยคอนเทนต์น่ะได้เลยงั้นเอาอย่างนี้ละกันฉันขอเอาคอนเทนต์มา develop เอาคอนเทนต์มาพัฒนาให้กลายมาเป็นกลิ่นอายของตัวฉันเอาไปเสร็จโพสต์เสร็จปั๊บแคปเจอร์ฮะแคปเจอร์เอามาส่งงานต่อเพื่อนคนอื่นมาอ่านงานเราเขาก็จะเอาไปพัฒนาต่อนึกภาพออกไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปคือมันมีแต่เรื่องที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นอยู่เสมอครับวันศุกร์แล้วคอมมิชชั่นออกพวกเราทุกคนส่งกันเข้าไปครับใครได้คอมมิชชั่นได้ SMS alert มาแบบไหนทุกคนสามารถจะรวบรวมรูปภาพเหล่านั้นเอาไปทำคอนเทนต์แล้วโพสต์ของตัวเองได้หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือบันทึกไว้ใน iPad บันทึกไว้ในแท็บเล็ตแล้วไปทำงานออฟไลน์ครับไปเปิดให้ดูครับเนี่ยกลุ่มแบบเนี้ยเธอก็เข้ามาร่วมได้นะเธอไม่ได้ทำงานคนเดียวนะเธอไม่ได้ทำงานกับฉันคนเดียวเธอทำงานอยู่กับผู้นำระดับสูงในกลุ่มด้วยนะนี่คือข้อกำหนดที่ดีมากๆของกลุ่มไลน์แล้วผมบอกเลยครับว่ามันเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะทำให้ระบบ ISS ถูกขับเคลื่อนได้ในส่วนของเทคนิคการทำการอยู่ในกลุ่มไลน์การลงชื่อการส่งงานการอ่านงานพวกนี้ซีเรียสมากครับแต่นะฮะแต่ผมจะฝากกันเอาไว้กับบางห้องกับบางกลุ่มอาจจะมีฮาร์ดคอร์เช่นเฮ้ยถ้าเกิดเธอไม่ส่งงานติดต่อกัน3วันเธอจะถูกเชิญออกจากห้องนะทำไมจะต้องมีกฎระเบียบแบบนี้ก็เพื่อให้ทุกคนเกิดการแอคทีฟครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราเข้ามาในธุรกิจอินดีมเพื่ออะไรทุกคนมีโจทย์ของตัวเองอยู่ในใจครับว่าเข้ามาในธุรกิจอินดีมเพื่ออะไรบางคนต้องการจะหาค่าเล่าเรียนเก็บไว้ให้ลูกบางคนต้องการที่จะผ่อนรถผ่อนบ้านด้วยเงินของอินดีมบางคนต้องการจะปลดหนี้ปลดสินบางคนอยากจะไปถึงจุดที่ฝันไปถึงความร่ำรวยของตัวเองแล้วถ้าเกิดเราไม่มีวินัยในการอยู่ในกลุ่มไลน์ในการส่งงานหรือเราเป็นคนที่ชอบส่งอย่างเดียวไม่ชอบอ่านเลยคุณก็ไม่ได้พัฒนานี่บอกไหมมีคนมาเมนชั่นให้คุณปรับปรุงแต่คุณไม่อ่านคำเมนชั่นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะการลงชื่อในโน้ตกลุ่มการอ่านโน้ตกลุ่มให้ครบนะครับอ่านโน้ตกลุ่มในนั้นให้ครบเพราะมันจะถูกเรียงหมดเลยนะในนั้นจะมี ISS อยู่ครบเลยนะครับเข้ามาเสร็จเริ่มทำยังไงทำยังไงตามทำยังไงและคอสการโตทำยังไงอยู่ในโน้ตกลุ่มครบเลยฮะข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนั้นครบไปอ่านในโน้ตกลุ่มนะข้อที่2 ส่งงานนะฮะทุกคนควรจะต้องส่งงานของตัวเองไม่ว่าตัวเองจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามข้อที่3 อ่านงานของเพื่อนครับเมื่อเราเริ่มอ่านงานของเพื่อนทำจนติดเป็นนิสัยตื่นเช้ามาตึงโอ้ยร้อยข้อความไม่อ่านอ่ะอ่านข้อความล่างสุดอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตครับพี่ๆทำแบบนั้นกันมานานแค่ไหนแล้วอ่านข้อความล่างสุดแล้วทุกวันนี้ชีวิตพี่เปลี่ยนไหมถ้าชีวิตพี่ไม่เปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนวิธีทำซะแทนที่จะอ่านแต่ข้อความล่างสุดของกลุ่มไลน์พี่ก็เปลี่ยนเป็นอ่านข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดซะแค่นี้พี่อาจจะหมดหนี้หมดสินได้เลยจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ซีเรียสกับมันโฟกัสกับมันนะครับใช้กลุ่มไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วเชื่อเถอะครับสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับพี่ๆแน่นอนและนี่คือหนึ่งในเทคนิคของการทำครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะถ้าเกิดมีข้อสงสัยยังไงติดตามกันได้ในเทคนิคต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมยศจันทนาเสวีครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ